สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอร์มน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับประกาศหอมให้หัวข้อไว้อย่างนี้ครับบอกว่างั้นก็ขีดค่าก้าวไกลเริ่มต้นอย่างนี้ครับเรียกว่าช็อกกันเลยทีเดียวนะครับจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปปักใจกันนะครับยุคนี้เนี่ยทนายออกสื่อเป็นเซเล็บเป็นดารากันก็เยอะ บางคนนี่ก็เริ่มจะแยกบทบาทตัวเองไม่ออกซะแล้วนะครับอย่างเช่นคดีตังโมเนี่ยลองนับดูสิครับลองนับดูว่ามีทนายไปเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกี่คนด้วยกันเอาละครับกรณีของปรินพานิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนามสกุลค้ำคออยู่ขนาดนั้นถ้าหากว่าทําเรื่องที่ผิดพลาดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ควรจะอยู่ในวงการทางการเมืองอีกต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ครับ14เมษายน นายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นทนายความได้ประโคมข่าวผ่านหนังสือโซเชียลนะครับเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาว่าถูกรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่เนี่ยลวนลามหอมแก้มกอดจูบแล้วก็จับก้นโดยไม่สมยอมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่านักการเมืองคนนี้เนี่ยมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองนายสิทธาว่ามาอย่างนี้นะครับ และก็ตามด้วยการปฏิเสธของปรินพานิชพักที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเขาอธิบายอย่างนี้พราบอกว่าหลายคนที่รู้จักผมก็จะรู้ว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เอาละมันกระทบกับพักก็ขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากทุกตําแหน่งในพักประชาธิปัตย์เป็นการตัดสินใจด้วยตนเองแล้วก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์ความจริงกันต่อไปนี่แหละครับปรินพาริชพักว่าไว้อย่างนี้นะครับ ประกาศหอมบอกว่าเท่าที่ฟังข้อมูลจากหลายด้านเนี่ยเรื่องเกิดบนโต๊ะกินข้าวนะครับมีบุคคลอื่นอีก7-8ถึง8คนรวมอยู่ด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ลวนลามมีการหอมแก้มมีการกอดจูบมีการจับก้นกระโดยไม่สมยอมเนี่ยพลานักฐานก็น่าจะเยอะพอสมควรตามที่นายสิทธาบอกมาเนี่ยนะครับ นอกจากรายนี้แล้วเนี่ยยังมีรายอื่นๆอีกและการที่รองหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศที่รุนแรงมากบางรายถึงขั้นถูกข่มขืนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่นอนนะครับแต่ก็มองได้หลายมุมเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นการ d i s c r e ดิ t ทางการเมืองก็ได้จะเรียกว่าเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูปูมประวัติของบุคคลเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดได้ในระดับหนึ่งว่าข้อที่จริงเนี่ยคืออะไรเป็นเรื่องดีครับ ที่ปรินพานิชภักยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องช็อกล่ะครับแต่ก็ชักจะเลยเถิดขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมอของผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าต้องการที่จะชนะการเลือกตั้งหรือมีจุดประสงค์อย่างอื่นกันแน่ เพราะอะไรครับเพราะเห็นโพลล่าสุดเนี่ยยังมาอยู่ในลำดับท้ายๆนะครับก็ตามที่รู้กันคราวที่แล้วเนี่ยนายวิโรธลัคณาอดีศเนี่ยประกาศนโยบายว่าจะยึดคืนสนามหลวงและก็ตั้งใจที่จะเล่นกับกระแสต่อต้านสถาบันล่าสุดเนี่ยครับป้ายหาเสียงมีการขีดค่าชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครออกให้เหลือแค่คำว่ากรุงเทพมหานครเท่านั้นคำถามคือเจตนานี่คืออะไร ไปดูโพสต์ใน Facebook ของผู้ที่ใช้นามว่าอานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับได้มีการอธิบายเอาไว้ชัดเจนครับบอกว่าอย่างนี้ครับพักก้าวไกลเนี่ยทำป้ายหรือว่าแบนเนอร์หาเสียงผู้ว่ากทมโดยในวิโรจน์นำเอาชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครที่รัชกาลที่4ทรงผูกเอาไว้อย่างงดงามเนี่ยเอามาแล้วก็ขีดฆ่าออกตั้งแต่หลังคำว่ากรุงเทพมหานครเป็นต้นไปทีนี้เรามาดูคำแปล ชื่อกรุงเทพมหานครกันนะครับจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่พักคก้าวไกลและนายวิโรธใช้หาเสียงเนี่ยมันเลวร้ายแค่ไหนชื่อเต็มๆกรุงเทพมหานครก็หมายถึงพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครอมรัตนโกสิน์หมายถึงเป็นที่สถิตของพระแก้วม,มรกตมหินทราย,ยุทธยาก็หมายถึงเป็นนะครที่ไม่มีใครรบชนะได้คําต่อมาครับมหาดิหลกพบมีความหมาย ถึงการมีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งคำนนพรัตราชธานีบุรีรมแปลความคือเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ไปด้วยแก้วก้าประการหน้ารื่นรมยิ่งนักคำต่อมาครับอุดมราชนิเวศมหาสถานหมายถึงมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายออมบอนพิมานอาวตารสถิตก็แปลว่าเป็นวิมานของเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารล,ลงมา สักกะทัติยวิณุกรรมสิธิ์แปลว่าซึ่งเท้าสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิณุกรรมลงมานเนลมิตไว้อันนี้ก็มีที่มาที่ไปจากนิตยสารสารคดีฉบับเดือนมก,กราคมพศ2440นะครับการขีดฆ่าออกเนี่ยแปลว่าต้องการทำลายหรือว่าล้มล้างไม่ให้มีเพราะฉะนั้นป้ายหาเสียงผู้ว่ากทมที่ในวิโรธและพักก้าวไกลเอามาใช้จึงแปลความได้ว่าหนึ่ง นายบิโรธและพักเก้าไกลเนี่ยไม่ต้องการให้กรุเทพเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตมีความต้องการที่จะกําจัดต้องการที่จะเคลื่อนย้ายหรือว่าต้องการทําลายพระแก้วมรกตที่คนไทยเนี่ยเคารพศรัทธาออกไปหรือไม่เพราะขีดค่าคําว่าอมรรัตนโกศิทร์ประการที่สองครับนายบิโรธและพักเก้าไกลเนี่ยต้องการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยพ่ายแพ้ตลอดอย่างนี้หรือไม่ หรือวันนี้เป็นไส้ศึกให้กับต่างชาติหรืออย่างไรเพราะว่าไปขีดค่าคําว่ามหินทรายุทธยาประการที่3ครับนายวิโรธและพรรคก้าวไกลต้องการที่จะทําลายล้างกรุงเทพให้เสื่อมทรามลงไม่ให้มีความเจริญไม่ให้มีความมั่นคงไม่ให้มีความงดงามใช่หรือไม่เพราะไปขีดค่าคําว่ามหาดีโลกพบออกไปประการที่4ครับนายวิโรธและพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องการที่จะทําลายให้กรุงเทพมหานาครเป็นคนครที่ไม่บริบูรณ์ด้วยมงคล อันประกอบไปด้วยแก้ว9ประการไม่มีความรื่นรมคือต้องการทําให้กรุงเทพเนี่ยเสื่อมทรามไร้สิริมงคลเพราะได้ขีดค่าคําว่านพรัตนราชธานีบุรีรมออกไปประการที่5ครับนายวิโรธและพักคก้าวไกลเนี่ยต้องการที่จะทําลายล้างพระราชดนิเวศต้องการทําลายล้างพระราชวังอันใหญ่โตซึ่งมีอยู่มากมายทั้งหมดในกรุงเทพใช่หรือไม่เพราะไปขีดค่าคําว่าอุดมราชนิเวศมหาสถานออกไป นี่ความคิดของคนอยากจะเป็นผู้ว่ากรทมแล้วครับต้องการทําลายโบราณสถานของชาติที่นอกจากจะเป็นศักดิ์ศรีเป็นความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยยังจะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่นํารายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลในแต่ละปีประการที่6ครับในวิโรธและพักก้าวไกลต้องการที่จะทําลายพระราชวังอันเป็นที่ประทรับของพระราชาผู้ทรงอวตารลงมาใช่หรือไม่ เพราะไปขีดค่าคําว่าอมรพิมานอวตารสถิตนี่เป็นการกระทําที่ผิดมาตราหกของรัฐธรรมนูญและผิดปออาญามาตรา112ด้วยนะครับประการที่7ครับในวิโรธและพรรก้าไกลเนี่ยต้องการที่จะทําลายมหานครที่พระอินทร์หรือว่าเท้าสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาสร้างเอาไว้หรือในยะหนึ่งก็แปลความได้ว่านายวิโรธและพรรคก้าไกลเนี่ยต้องการ ที่จะทาลายกรุงเทพมหานครที่บรรดาศิลปินรวมถึงพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ที่ทรงสร้างบูรณะกรุงเทพและก็บางพระองค์ทรงเป็นศิลปินชั้นยอดเสียเองเช่นรัชกาลที่สองที่ทรงสลักบานประตูพระอุโบสถวัสุทัศน์ได้อย่างงดงามหาใดเทียบเทียมได้ยากได้ทรงสร้างเอาไว้นะครับได้ร่วมกันสร้างเอาไว้ต้องการที่จะทําลายฝีมือของบรรพชนใช่หรือไม่เพราะไปขีดค่าคําว่าสักกะทัติยะ วิสนุกรรม,มสิทธิ์ออกไปตกลงแล้วเนี่ยนะครับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมของนายวิโรธและพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีแต่ความต้องการทําลายล้างกรุงเทพมหานครแหละครับต้องการทําลายล้างประเทศไทยเลยครับแล้วก็ต้องการที่จะทําลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่ครับ นี่แหละครับประกาศหอมก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าครับมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละครับพักเก้าไกลก็ตามคณะเก้าหน้าก็ตามถึงได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยๆนะครับว่ามีทัศนคติล้มเจ้าทําลายล้างของเดิมที่มีอยู่นะครับนี่ถ้าจะว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยนะครับคนในเครือข่ายของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยมีปัญหาเรื่องท่าทีมาโดยตลอดนะครับ ลำพังตัวธนาธรเองก็มีปัญหาจนถูกดำเนินคดีมาตรา11 2อยู่แล้วนะครับนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมอของนายวิโรธ12ข้อเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่ไปเลยออกแนวประชานิยมซะแต่ซ้ำไปแต่ว่าต้องการความหมือหวาหรือตั้งใจให้เป็นอย่างอื่นกันแน่ถึงได้ไปตัดชื่อกทมออกและบอกว่าเพื่อให้คนเนี่ยเท่ากันอย่าร้องนะครับถ้าหากว่าหลังจากนี้ในมีคนบอกว่าหาเสียงแบบนี้อย่ามีวิโรธเอาไว้เลยครับ อย่ามีก้าวไกลเอาไว้เลยอย่ามีก้าวหน้าอย่ามีปิยบุตรอย่ามีธนาธรเลยครับต้องขีดค่าทิ้งออกไปเช่นกันครับ